ืบหน้าการยกร่างรัฐธรรมนูญรายมาตราของคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญว่าวันนี้ได้มีการพิจารณาต่อเนื่องในภาค3นิติธรรมศาลและองค์กรตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐในหมวดที่1ศาลและกระบวนการยุติธรรมส่วนที่2ศาลรัฐธรรมนูญส่วนที่3ศาลยุติธรรมส่วนที่4ศาลปกครองและส่วนที่5ศาลทหารค่ะซึ่งการพิจารณาเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งของประธานและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะคะที่ประชุมก็กำหนดให้มีการดำรงตำแหน่งได้9ปีนะคะนับตั้งแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งค่ะและให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียวเท่านั้นนะคะและนอกจากนี้นะคะยังให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญนั้นดำรงตำแหน่งได้3ปีค่ะและจากนั้นก็ให้เลือกตุลาการคนอื่นขึ้นมาดำรงตำแหน่งแทนแต่ว่าประธานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่พ้นจากตำแหน่งก็ยังสามารถที่จะดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต่อไปได้ค่ะส่วนคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามการพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระและการกระทำอันเป็นการต้องห้ามในระหว่างการดำรงตำแหน่งประธานและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะคะก็ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญค่ะซึ่งอย่างน้อยก็จะต้องมีข้อกำหนดห้ามไม่ให้ผู้เคยดำรงตำแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญใดมาก่อนเข้ารับการสรรหาค่ะทั้งนี้สำหรับส่วนที่3ศาลยุติธรรมนะคะกำหนดให้มีศาล3ชั้นเช่นเดิมค่ะคือศาลชั้นต้นศาลชั้นอุทธรณ์และศาลฎีกานะคะและมีการบัญญัติไว้ว่าคดีที่จะเข้าสู่การพิจารณาของศาลฎีกาต้องได้รับอนุญาตจากศาลฎีกาก่อนค่ะซึ่งเท่ากับว่าคดีทุกคดีนั้นจะไปจบที่ศาลชั้นอุทธรณ์ทำให้ในประเด็นนี้นะคะกรรมาธิการได้ใช้เวลาการอภิปรายนานกว่า1ชั่วโมงค่ะเนื่องจากว่ากรรมาธิการส่วนใหญ่นั้นเห็นว่าการกำหนดให้ประชาชนยื่นฟ้องได้เพียงชั้นอุทธรณ์จะเป็นการจำกัดสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมซึ่งที่ประชุมนะคะจึงได้ยุติการพิจารณาในประเด็นนี้และก็จะนำกลับมาพิจารณาอีกครั้งหลังจบเรื่องศาลค่ะทั้งนี้นะคะสำหรับการกำหนดให้คดีที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและคดีเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งในการเลือกตั้งส.ส.และส.ว.นะคะก็ให้เป็นอำนาจการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ค่ะส่วนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้อยู่ในศาลฎีกาเหมือนเดิมนะคะเพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันค่ะโดยขณะนี้นะคะคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญก็ยังอยู่ในการพิจารณานะคะในส่วนที่4ศาลปกครองค่ะซึ่งก็มี3มาตราด้วยกันนะคะและก็ส่วนที่5นั้นจะมีเรื่องศาลทหารนั้นมีอีก1มาตราค่ะก่อนที่จะไปพิจารณาในเรื่องของการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐต่อไปค่ะ